สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ยิ้มขยันมากวันเดียวถ่าย3วิดีโอเลยพอดีมีเวลาค่ะแล้วก็ไปอีกอย่างหนึ่งคือไปเจอวิดีโอนะคะของคุณแคทจากช่อง Kitsch Snitch ชื่ออ่านยากมากเป็นแท็กเกี่ยวกับ blush ค่ะแล้วก็ตัวยิ้มเองก็ชอบ blush นะคะมีสะสมอยู่จำนวนหนึ่งเลยทีเดียวก็เลยคิดว่าอยากจะมาเล่าเพื่อนๆฟังว่ายิ้มชอบ blush อะไรบ้างแล้วก็มีอะไรอยากจะแนะนำบ้างนะคะก็เดี๋ยวยิ้มลิงก์วิดีโอของคุณแคทไว้ข้างล่างนะคะเผื่อมีใครอยากจะชมนะก็เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะสำหรับคำถามแรกนะคะคือ blush สีไหนที่เข้ากับคิดว่าเข้ากับตัวเรามากที่สุดยิ้มต้องบอกว่าเป็นสีประมาณโคโรลค่ะก็คือยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นของ Charlotte Tilbury ตัวนี้ถ้าทาปนกันนะคะมันจะออกมาเป็นประมาณว่าสีส้มปนชมพูนิดๆแล้วก็มีชีนนิดๆเรารู้สึกว่าเป็นสีทาง่ายแล้วก็รู้สึกว่าทาทีไรแล้วก็เหมือนกับมันดูดีนะคะก็นอกจากไอตัว Charlotte Tilbury แล้วเนี่ยคือมันก็จะมีหลายๆแบรนด์ที่ทำออกมาสีประมาณอย่างเงี้ยนะคะเพราะมันยิ้มว่ามันเป็นสีที่ทาง่ายอะค่ะก็อีกตัวนึงที่หน้าตาคล้ายๆกันก็คือตัวของ The Balm ค่ะ Hot Mama ตัวนี้จะมีชีนมากกว่านะคะในแพนอาจจะดูไม่เหมือนไม่คือตัวนี้อาจจะดูชมพูมากกว่าแต่พอเวลาทาออกมาแล้วคล้ายๆกันมากค่ะแต่ว่าตัวของ Charlotte Tilbury จะแบบ sophisticated กว่านิดนึงหมายถึงว่าไอตัว shimmer หรือชีนมันไม่แรงมากนะคะก็คือพอทาลงไปแล้วก็มันก็ยังมีเงาๆนิดนึงแบบที่ว่าไม่ต้องทาไฮไลท์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตัวนี้คือก็จะมีชีนมากกว่าอีกนิดนึงก็นอกจากตัว Hot Mama แล้วนะคะก็ยังมีอย่างเช่น Too Facedเวลาเขาออกมาเป็นแบบว่า holiday palette อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะชอบตัวมีตัวนี้ออกมาอันนี้ยิ้มได้มาเมื่อเป็นมาในเซตนะคะมันชื่อ Who's Your Poppy นะคะก็เป็น blush ตัวนี้ก็คือหน้าตาคล้ายๆกันอุ้ยไม่ทราบมองเห็นปะแต่ว่าตัวนี้จะสีชมพูกว่านิดนึงนะคะแต่ทาออกมาแล้วก็จะหน้าตาคล้ายๆกันแล้วก็อีกอันนึงที่แบบว่าหลายๆคนคงจะรู้จักก็คือนาออแกซึมก็คือประมาณเรนจ์เดียวกันค่ะบางทีสำหรับ blush เนี่ยพอเวลามันอยู่ในแพดแล้วมันอาจจะหน้าตาไม่เหมือนกันมากแต่ว่าพอทาออกมาแล้วด้วยความที่เราทาไม่ได้ทาให้มันสีเหมือนกับใน blush มากในแพนมากใช่ไหมคะมันก็เลยส่วนใหญ่มันจะออกมาคล้ายๆกันตัวนี้ก็คือเป็นอีกตัวนึงที่เป็นสีประมาณที่แบบว่ายิ้มรู้สึกว่ามันยิ้มทาแล้วมันดูดีแล้วก็เข้ากับตัวเองมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อมาค่ะคำถามที่2ฟอร์มูล่าไหนที่ชอบมากที่สุดระหว่าง pressed powder cream หรือว่า loose นะคะบอกได้เลยว่า loose ไม่ได้จริงๆใช้แล้วรู้สึกว่ามันเลอะเทอะมากสำหรับครีมใช้ไปบางครั้งค่ะแต่ว่าสิ่งที่ก็อย่างที่เห็นก็คือที่แนะนำมาทั้งหมดก็คงจะต้องบอกได้เลยว่าชอบฟอร์มูล่าแบบ pressed มากที่สุดนะคะคำถามต่อมาค่ะ favorite shimmery blush ก็favorite shimmery blush หรอยากจังเลยเนาะถ้าเอาจริงๆเลยนะที่ favorite มันเป็น limited edition นะคะเท่าแบบรวมหมดนะชอบตัวนี้ค่ะก็คือเป็นของEstee Lauder Pure Color Illuminating Powder นะคะสี teeth คือที่ชอบเพราะว่ามันแบบมันเป็นสีชมพูแล้วมันก็แบบเป็นชีนๆทาแล้วมันก็รู้สึกมันโกลๆมาจากข้างในอะค่ะก็ชอบอันนี้จริงๆแต่ถ้าเกิดสมมุติจะเอาแบบว่าไม่ limited edition นะคะก็คงจะต้องบอกว่าชอบไปตัว Charlotte Tilbury เพราะอย่างที่บอกคือเป็นสีที่ทาง่ายแล้วก็มันมีชีนแล้วก็รู้สึกพอทาแล้วมันก็โกลด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะชอบตัวนั้นต่อมาค่ะ favorite matte blushเอาจริงยากมากที่จะเลือกแค่อย่างเดียวค่ะก็แต่ว่าโอเคถ้าต้องพยายามเลือกกันเดียวก็คงจะเป็นทาร์ต Amazonian Clay นะคะสี Captivating ตัวนี้เป็นสีแบบว่าค่อนข้างจะออกเขาเรียกอะไร Peach แต่มันจะอ่อนนิดนึงอะค่ะก็ตัวนี้จะชอบรู้สึกว่าทาแล้วมันก็คือเหมือนเดิมคือทาแล้วมันก็คือทาง่ายนะคะชอบตัวนี้คำถามต่อมานะคะfavorite cream blush ก็มีอยู่ไม่กี่ตัวค่ะแต่ตัวที่ใช้แล้วก็ชอบจะเป็นของ Stila นะคะ convertible color dual
lip and cheeks cream ก็ยังมีอยู่สองสีค่ะมี future and petunia นะคะให้เปิดให้ดูจะเยินนิดนึงนะเพราะว่าแบบมีการใช้นิ้วใช้เยินมากใช้นิ้วใช้แปรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจุ่มลงไปก็ชอบตัวนี้นะคะค่ะคำถามถัดไปนะคะเป็น favorite drugstore blush ก็ยังมีอยู่แค่ไม่กี่ตัวนะคะแต่ตัวที่ได้ลองแล้วก็ชอบเนี่ยจะเป็นของ Wet n Wild Color Icon ยังมีอยู่2สีนะคะสีนี้คือ Heather Silk แล้วก็สีนี้คือ Berry Shimmer อันนี้เป็นสีที่ยิมเพิ่งเข้าไปที่ต่างประเทศไปด้วยรู้สึกว่ามันคุณภาพดีใช้ง่ายแล้วก็มันถูกรู้สึกว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาเราคงไม่ได้เสียดายมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ชอบอยู่ต่อมานะคะคำถามถัดมาก็คือ favorite high end blush เราชอบ Burberry อ่ะมีอยู่จำนวนหนึ่งเลยทีเดียวนะคะก็ตัวนี้คือ tangerine เบอร์6นะคะก็เป็นสีที่ทาง่ายทาได้ตลอดก็อย่างตัวนี้ก็คือเป็นสีที่สวยมากๆเลยทีเดียวนะคะตัวนี้คือสี blossom ก็เป็นอีกสีหนึ่งที่ทาง่ายนะคะคือถ้าเอาไปเทียบกับไอตัว orgasm ที่บอกไปก็คือสีไม่ได้ห่างกันมากเพียงแต่ว่าตัวนี้จะไม่มีชิมเมอร์เท่านั้นเองนะคะก็สวยชอบใช้ได้เลยถัดมาค่ะเป็น favorite bright blush เฮ้ยเราแบบต้องพูดถึงอันนี้ค่ะก็เอาจริงแล้วมันจะไปอยู่ในตัวของfavorite matte blush ได้ไหมก็ได้เพราะว่ามันก็คือ matte แต่ว่ามันเป็นสีที่มันไบรท์อะสีแล้วแบบดูดิสีม่วงชอบมากตัวนี้เป็นของIlamasqua นะคะออกเสียงไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่าเหมือนจะชื่อว่า Thrust นะคะเป็นสีม่วงที่แบบแล้วแบบคุณภาพดีมากใช้แล้วมันแบบเวลาทาลิปสีออกม่วงๆจะชอบทาตัวนี้นะคะรู้สึกว่ามันสวยดีของโปรดแล้วก็มีอีก2ตัวได้ปะ อีกอันนึงนะคะเป็นของ Tom Ford ค่ะอันนี้เบอร์3ชื่อ Flush นะคะก็เป็นสีbright เลยแหละ bright coral รู้สึกในวิดีโอมันไม่ได้ pick up ความ bright ไม่ได้โชว์ความ bright อย่างที่มันเห็นในชีวิตจริงนะคะจริงๆแล้วมันคือแบบว่า bright มากเลยแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นสีที่ชอบนะคะก็คือตัวนี้ค่ะนี่ก็ของ Burberry เหมือนกันนี่ไม่แน่ใจวิมออกเสียงถูกหรือเปล่านะรู้สึกว่าเป็น Hydration Pink นะคะเบอร์10ตัวนี้เป็นสีที่ค่อนข้างเข้มมากเข้มมากจนต้องระวังนะคือเวลาทาแล้วแบบมันจะเป็นปื้นๆนะถ้าเราทาไม่ระวังสวยปะนี่ก็คือตัว Burberry เมื่อกี้นะคะคำถามต่อมา biggest blush disappointment ก็คือว่าซื้ออันไหนมาแล้วแบบผิดหวังต้องบอกเลยว่าตัวนี้ค่ะของ MAC เพิ่งซื้อมาเพิ่งฮอไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมารู้สึกเสียใจเพราะว่าด้วยความที่รอมานานด้วยมั้งเนาะรอมาตั้งหลายปีแล้วก็ปรากฏว่าพอมาถึงแตะลงไปปุ๊บอะสีมันไม่ออกเลยเราก็เลยต้องใช้มีดขูดเอาเลเยอร์ข้างบนออกก่อนเราก็เลยรู้สึกว่าจากราคาค่ะมันไม่ควรจะต้องเป็นอย่างนี้ไงนึกออกปะคือคุณภาพมันควรจะต้องดีกว่านี้คือตอนนี้ใช้แล้วมันสีมันออกมาไหมสีมันก็ออกแต่เราไม่ควรจะต้องมานั่งแบบขูดเอาท็อปเลเยอร์เอาข้างบนมันออกอะไรเงี้ยคือเอาจริงแล้วมันพอมาถึงปุ๊บเราใช้มันก็ควรสีมันก็ควรจะต้องperform เลยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเป็นแบบ biggest disappointment เลยนะคะสำหรับ blush ต่อมานะคะ base blush packaging เหมือนเราเคยพูดละมั้งว่าคือเราชอบ packaging ของ Burberry อ่ะค่ะรู้สึกว่ามันอุ้ยสะท้อนแสงรู้สึกว่ามันแบบ sophisticated มากเลยก็เลยแบบสวยแบบดูดีสง่างามแล้วก็เลยชอบตัวนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือแปรงที่เขาให้มาคือเป็นแปรงที่คุณภาพค่อนข้างดีเลยทีเดียวคือใช้ได้มันไม่ใช่แปลงแบบนึกออกป่ะบางทีบางแบรนด์เขาให้แปลงเรามาเป็นแปลงที่แบบได้มาก็โยนทิ้งแบบมันใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ตัวนี้คือใช้ได้ดีพอสมควรเลยทีเดียวสำหรับเวลาทัชชับอะไรเงี้ยค่ะค่ะสำหรับคำถามสุดท้ายนะคะก็คือ number one holy grail blush ก็ต้องบอกเลยค่ะว่าถ้าเกิดสมมติเพื่อนๆจะให้แนะนำ blush แค่หนึ่งอันนะคะคงจะต้องเป็นนาออร์แกซึมเพราะว่าหนึ่งคือมันเป็นสีที่ทาง่ายเราว่ามันเข้ากับทุกลุคนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะเข้ากับหลายๆสีผิวเลยทีเดียวนะคะข้อ2ก็คือว่าเป็นบลัชที่ทาแล้วไม่จำเป็นจะต้องทา
ไอตัว highlighter on top นะคะข้อ3คือถือว่าเป็น blush ที่หาซื้อค่อนข้างง่ายแล้วก็ราคาโอเคคือค่อนข้างสูงแต่คือไม่สูงมากค่ะคือจริงๆแล้วว่ายิมก็อยากจะแนะนำเป็นตัว Charlotte Tilbury เหมือนกันนะเพราะว่าเราว่ามันเป็นสี blush ที่ทาแล้วก็สวยเราก็ชอบมากเหมือนกันแต่ว่าเราว่ามันราคาค่อนข้างแพงแล้วก็ยังเป็นบลัชที่ยังเป็นบลัชที่หาซื้อยากอยู่ก็เลยคิดว่าถ้าต้องเลือกแค่หนึ่งอันคงจะต้องเป็นนางออร์แกซึมค่ะก็คำถามทั้งหมดก็หมดลงไปแล้วนะคะยิ้มอยากจะแท็กคุณโมจาก Viva Diva ซิรินยานะคะให้ทำแท็กนี้ด้วยกันแล้วก็อยากจะแท็กเพื่อนๆทุกคนที่ดูวิดีโอนี้อยู่นะคะเรามาแชร์กันด้วยกันนะว่าเราชอบบลัชอะไรกันบ้างนะคะก็ยังไงรักษาสุขภาพด้วยค่ะแล้วเราเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ